คือไอ้กินหมากเนี่ยมันคงจะหมดไปแล้วจะบังคับเข้มแข็งเลยครับตัดต้นหมากต่างๆรังแกสารพัดเพลงไทยคนสมัยใหม่มันก็เริ่มไม่สนใจเพลงไทยแล้วแต่แกก็บอกให้เลิกหมดเลยต้องเป็นเพลงสากลเลยเนี่ยคือแกใช้วิธีรุนแรงครับถ้าแกไม่ใช้วิธีรุนแรงใช้อารมณ์อร่อยเนี่ยแกจะน่ารักคนนี้เยอะเลยจอมพลป.ทวีสงครามคนนี้เป็นคนเก่งเป็นคนที่สามารถมากเพียงอย่างเดียวเป็นคนขี้อิจฉาแต่แกหวังดีนะครับหวังดีสนใจในเรื่องศิลปะวัฒนธรรมต่างๆพญานุมานชนไปเป็นที่ปรึกษาแกก็ตั้งใจมากเลยนะครับเจ้าคุณนุมานสามารถเปลี่ยนจอมพลป.นะครับซึ่งแกเคยเกลียดสมเด็จกรมยามรงมากเลยจะสั่งอะไรกรมยามรงเข้ามาเมื่อไหร่ให้ยิงที่นั่นเลยแล้วทีหลังก็เลยมาดีกับสมเด็จกรมยามรงแล้วก็เจ้าคุณนุมานถึงก็ให้นายมตรีพิมพ์หนังสือแจกในงานศพงานพระศพในกรมยามรงนะครับแต่ผมจำไม่ผิดนะพิมพ์นิทานโบราณคดีซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านเล่าให้ลูกๆท่านฟังที่ตอนที่ท่านอยู่ปีนังนะครับเขาเก่งและสนใจบ้านเมืองมากแต่เสียอย่างเดียวอิจฉาเสียและอิจฉาเสียอาจารย์ปรีดีครับแต่สองคนนี้ไม่ถูกเส้นกันเสร็จเลยและที่ร้ายคือถูกยุหลวงวิชิตวาทการเป็นคนสำคัญเลยครับยุจอมพลป.เห็นแสงออกอะไรต่างๆอันนี้อาจารย์ปรีดีผมฟังเลยนะครับจันดีไปเข้าไปวันหนึ่งหลวงพ่อพิชกำลังกราบเลยบอกเห็นแสงออกมานี่จันไปดีเห็นกับตาเลยแล้วจอมพลป.อายเลยตอนนั้นอายใช่ไหมเสียดายท่านหลงท่านไม่หลงซะแล้วก็เป็นคนที่น่ารักแล้วก็เมื่อรัฐประหารกลับมาตอนนี้ท่านไม่มีอำนาจแล้วนะจอมพลปิ่นก็มีอำนาจแต่ท่านก็พยายามเอาเผ่ากับสฤษฎิ์มาขานอำนาจเพื่อท่านจะอยู่แต่ก็เสร็จแล้วก็ไม่สำเร็จก็ถูกไล่ออกไปแต่ความดีของท่านคือก่อนท่านจะหลุดจากตำแหน่งอันนี้สำคัญของท่านก็คือว่าท่านออกพระราชบัญญัติเลยนะครับปฏิรูปที่ดินทุกคนมีที่ได้ไม่เกิน5ไร่ที่อยู่อาศัยนะครับที่ทำมาหากินไม่เกิน50ไร่พอถูกไล่ไปนั่นเราสึกเลิกอันนี้เลยครับผมเนี่ยเป็นคุณอุปการสำคัญที่สุดก็ว่าได้ที่จอมพลป.ตามให้กับบ้านเมืองจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยเกิดเมื่อ2440นะฮะวันที่14กรกฎาคมถ้าเกิดเอาวันสากลเลยวันสำคัญสากลก็คืออะไรคือวันชาติฝรั่งเศสนะฮะก็คือวันปฏิวัติฝรั่งเศสนะฮะก็ถือวันที่14กรกฎาคมจอมพลป.พิบูลสงครามอย่างที่ทราบก็คือท่านเป็นนักเรียนทุนทหารปืนใหญ่นะฮะที่ได้ไปเรียนที่ฝรั่งเศสช่วงปี2467และตอนนั้นท่านยังเป็นร้อยโทแล้วก็ได้ร่วมกับคณะผู้ก่อการเรียกว่าเป็น1ใน3ผู้ริเริ่มเลยก็ได้นะครับก็คือ3ป.นะมีประยูรปรีดีแล้วก็แปลกขีดสังขะความสำคัญของจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยคือท่านยังไม่ได้ใช้จอมพลป.พิบูลสงครามหรอกคือการเป็นของจอมพลของท่านเนี่ยได้มาเมื่อกรกฎาคมปี2484ก็คือหลังจากมีชัยชนะนะฮะในสงครามอินโดจีนตอนนั้นก็เลยได้อํานวยยศเป็นจอมพลเดิมเนี่ยถ้าเกิดเป็นบรรดาศักดิ์เนี่ยท่านจะได้เป็นหลวงพิบูลสงครามซึ่งต่อมาคำว่าพิบูลสงครามเนี่ยก็คือถูกนำมาใช้เป็นนามสกุลของจอมพลป.ป.ก็คือแปลกทำไมถึงชื่อแปลกนะครับก็คือมีหูต่ำกว่าตานะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล่านะครับก็คือจอมพลป.เนี่ยเป็นลูกของชาวสวนนนทบุรีนะซึ่งถ้าเทียบแล้วจอมพลป.เป็นลูกชาวสวนปรีดีเป็นลูกชาวนาท่านมีอายุมากกว่าปรีดีพนมยงค์เนี่ย3ปีนะครับก็คือเกิด2440ตอนเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมีอายุด้วย35นะครับแล้วก็ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งแรกเมื่อปี2481นะครับแล้วก็ในครั้งแรกเนี่ยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวาระแรกเนี่ยอยู่5ปีนะครับแล้วก็หลังสงครามยุติแล้วเนี่ยกลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกเกือบ10ปีเขาเรียกว่า10ปีเมษายน2491นะฮะจนถึงกันยายนปี2500นะฮะสิ้นสุดอำนาจโดยการรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์แล้วก็อีก7ปีต่อมาท่านถึงแก่อสัญญกรรมนะครับที่ชานกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อวันที่11มิถุนายนปี2507แล้วก็อัฐิของท่านเนี่ยได้นำกลับมาสู่ประเทศไทยทันทีนะฮะซึ่งแตกต่างจากปีดีอาจารย์ปีดีเนี่ยต้องรอถึง3ปีกว่าอัฐิท่านจะได้กลับมากับนิวัตสู่บ้านเกิดแต่จอมพลป.เนี่ยหลังจากชาปนกิจที่ญี่ปุ่นแล้วนี้เนี่ยอัฐิของท่านเนี่ยได้นำกลับมาในเดือนกรกฎาคมเลยก็คือเดือนถัดมาหลังจากที่ท่านสิ้นเลยความประสงค์แกดีทั้งนั้นเสียอย่างเดียวแกประเด็จการบังคับครับคือไอ้กินหมากเนี่ยมันคงจะหมดไปแล้วจะบังคับเข้มแข็งเลยครับตัดต้นหมากต่างๆรังแกสารพัดเพลงไทยคนสมัยใหม่มันก็เริ่มไม่สนใจเพลงไทยแล้วแต่แกก็บอกให้เลิกหมดเลยต้องเป็นเพลงสากลเลยเนี่ยคือแกใช้วิธีรุนแรงครับ
ถ้าแกไม่ใช้วิธีรุนแรงใช้อารมณ์อร่วยเนี่ยแกจะน่ารักคนนี้เยอะเลยชาติปไตยเนี่ยแกสร้างนะครับตอนนั้นเนี่ยสำคัญมากแต่ผมจำไม่ผิด2481อาจารย์ปรีดีไปเจรจาอย่าลืมนะครับเมื่อเราเปิดประเทศในครั้งที่4นั่นนะเราอาจรักษาเอกราชในทางการเมืองแต่เราเสียเอกราชในทางเศรษฐกิจนะครับฝรั่งแต่ก่อนเข้ามาเมืองไทยต้องซื้อสินค้าจากกรมพระคลังสินค้าอย่างเดียวรัฐก็ได้เงินเยอะนี่ฝรั่งมาบังคับให้เขาซื้อสินค้าได้ตรงจากราษฎรรัฐบาลก็หมดไปเยอะแล้วสินค้าฝรั่งเข้ามาเนี่ยทุกอย่างเสียเพียง 3% ภาษีเขาเรียกร้อยชัก3เนี่ยจะไม่ร้ายแรงเท่าเศรษฐเราเสียภาษีที่ชอบนอกอาณาเขตในทางศาลฝรั่งเฮาศาลไทยมันโบราณต่อขมับอะไรต่างๆมาแก้เรื่องนี้กันตั้งแต่รัชกาลที่5ที่6แก้มาเรื่อยๆมาสมเด็จสมัยอาจารย์ปรีดีนะครับเพราะฉะนั้นสมเด็จประชาธิปไตยสร้างขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยถือว่าเราได้เอกราชสมบูรณ์เลยนะครับผมยังจำได้เลยคุณมนตรีตรามอดแกแต่งเพลงนะครับ24มิถุนายนมหาสวัสดิ์ธรรมเริกของรัฐธรรมนูญของไทยเริ่มระบอบแบบอารยประชาธิปไตยทั่วราษฎรไทยมีเสรีสำราญสำเริงรื่นเริงเต็มที่เพราะชาติเรามีเอกราชสมบูรณ์คันไม่สำคัญมากเอกราชสมบูรณ์เนี่ยครั้งแรกเลยครับแล้วก็สร้างสันติการเป็นสัญลักษณ์พระตะกอนที่ศาลเราอยู่ใต้ฝรั่งตอนนี้เต็มที่เลยแต่เป็นที่น่าเสียดายศาลเองไม่เห็นใจครับไม่มีทั้งนิมิติทางประวัติศาสตร์ในมิติทางสุนทรียศาสตร์สั่งให้ลื้อเฉยๆเงี้ยครับน่าเสียดายส่วนอนุสรีชัยสมุนภูมินั้นนะตำบลปอสร้างเป็นที่ระลึกตอนนั้นเราทำสงครามกับฝรั่งเศสนะครับต้องการดินแดนคืนดินแดนที่เราเสียไปในสมัยรัชกาลที่5ร.ศ.112นะเราเสียลาวเสียปัตตบองเสียมราชจอมพลป.ก็ทำสงครามตอนนั้นญี่ปุ่นก็เข้ามาก้าวก่ายแล้วเราก็ได้เทศตอนนั้นคืนมาเพราะฉะนั้นอนุสรีนี้ถือไปท่านชัยสมรภูมิจะชนะเราประกาศเลยนะตอนนั้นผมยังเด็กๆวิทยุประกาศใครจะมีชื่อเสียงไปติดที่นั่นก่อนกันถ้าใครมีตายก็มาชื่อติดที่นี่เสร็จแล้วก็แพ้ครับเพราะเด็ดสุดสงครามโลกต้องคืนลาวให้ฝรั่งเศสไปคืนปัตตบองเสียมราชไปแล้วเช่นเดียวกันสงครามโลกครั้งที่2เราก็แพ้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเสรีไทยเนี่ยเราก็ถูกยึดครองเป็นแบบที่ญี่ปุ่นแพ้แบบที่เยอรมันอิตาลีแพ้เพราะเรียกเสรีไทยเพราะฉะนั้นอนุสาวรีย์นี้ผมเรียกอนุสาวรีย์ปราชัยสมรภูมิที่น่าเศร้านะครับปราชัยสมรภูมินะเพราะฉะนั้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็คือมีความหมายกับจอมพลป.ค่อนข้างมากผมจึงนำเรื่องของจอมพลป.เนี่ยมาบรรจุไว้ในเดือนกรกฎาคมนะครับส่วนภาพประกอบเนี่ยอย่างที่ทราบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยก็คือเป็นดำริของคณะราษฎรแล้วก็สำเร็จเป็นรูปธรรมโดยเปิดครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี2483ในวันชาติ24มิถุนายนแล้วก็อย่างที่ทราบจอมพลป.เนี่ยเป็นคนที่มีลักษณะเรื่องของความเป็นชาตินะครับนโยบายสำคัญก็คือนโยบายรัฐนิยมในสมัยแรกที่ท่านขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2481เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับเพลงชาติอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อปี2483รวมถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะฮะซึ่งแสดงถึงชัยชนะที่เรามีต่อสงครามอินโดจีนคือเปิดหลังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยเพียง2ปีก็คือเมื่อวันชาติ24มิถุนายนปีพ.ศ. 2485นะซึ่งตอนทั้งอนุสาวรีย์ทั้ง2แห่งเนี่ยเป็นอนุสาวรีย์ที่ตอนนั้นจอมพลป.ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในช่วงแรกอยู่พอดีด้วยอันนี้ก็ถือเป็นที่มาของภาพทั้งหมดนะครับก็คือทั้งเพลงชาติอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในงานฉลองวันชาติครั้งแรกด้วยนะฮะงานฉลองวันชาติครั้งแรกของจอมพลป.เนี่ยก็คือ24มิถุนายนปี2482นะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็เป็นครั้งแรกด้วยที่เปลี่ยนจากประเทศสยามเป็นประเทศไทยก็คือสมัยจอมพลป.อีกแหละที่ตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยเปลี่ยนนะฮะนโยบายรัฐนิยมก็คือเปลี่ยนจากวันปีใหม่จาก1เมษายนเนี่ยเป็นวันที่1มกราคมตามสากลกำหนดเมื่อวันที่1มกราคมปีพ.ศ. 2484ในสมัยจอมพลป.เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยเนี่ยนับวันที่1มกราคมเป็นวันปีใหม่ครั้งแรกแล้วก็จอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยในสมัยของท่านดำรงตำแหน่งนายกเนี่ยต้องยอมรับว่ามีความเฟื่องฟูมากอย่างเช่นพวกหนังสือที่ระลึกนะฮะวันชาติต่างๆเนี่ยก็จัดพิมพ์อย่างสวยหรูเนี่ยก็ในสมัยของจอมพลป.ทั้งสิ้นอันนี้ในช่วงที่ว่าท่านสนับสนุนเกี่ยวกับพวกการทำพืชสวนครัวต่างๆตอนนั้นก็สนับสนุนให้กินก๋วยเตี๋ยวนะครับก็คือในยุคของจอมพลป.จอมพลป.เนี่ยมีบันทึกที่สำคัญนะฮะก็เรียกว่าบันทึกของจอมพลป.อย่างที่ทราบเนี่ยหลังสงคราม
โลกสิ้นสุดเนี่ยท่านโดนดำเนินคดีนะฮะตรงนี้อาจจะไม่อยากจะพูดนะแต่ว่าโอเคก็ท่านก็จะมีเรื่องของบันทึกจอมพลนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคำสัมภาษณ์ของท่านก่อนที่ท่านจะโดนดำเนินคดีในข้อหาอาชญากรสงครามนะฮะเมื่อเดือนตุลาคมปีพ.ศ. 2488จอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยมีอนุสาวรีย์ที่สำคัญมากนะครับก็คือค่ายทหารปืนใหญ่นะฮะที่ลพบุรีแต่ปัจจุบันนี้ก็คืออันตรธานไปแล้วอันนี้ก็คือเปิดเมื่อวันคล้ายวันเกิดของจอมพลป.เลยเมื่อวันที่14กรกฎาคมปี2525ก็คือเป็นอนุสาวรีย์ของจอมพลป.ที่ปัจจุบันนี้ไม่อยู่แล้ว